มาเรามาดูเรื่องที่3ต่อก็คือคำและการสร้างคำน้องอย่าเพิ่งเบื่อคำมี7ชนิดการสร้างคำมีอยู่6อย่างนะมูลผสมซ้อนซ้ำสมาร์ทและสนธิน้องอย่าเพิ่งเบื่อนะทั้งหมดนี้มันจะจบได้ภายในไม่กี่นาทีน้องไม่กี่นาทีจริงหรือเปล่าพี่จริงน้องจริงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เนื้อหาเยอะที่สุดแล้วแต่ว่าพี่จะไม่พูดเยอะอ้าวแล้วหมายความว่าไงวะพี่จะพูดเฉพาะที่มันออกข้อสอบนะแล้วไอ้ที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดเลยคือคำนามนะชนิดของคำมี7ชนิดชนิดแรกคือคำนามนะคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของนะทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและก็นามธรรมนามธรรมคือจับต้องไม่ได้นะแล้วคำนามก็แบ่งออกเป็น5ชนิดนะมีอะไรบ้างมีสามัญนามวิสามัญนามลักษณะนามสมุนามและอาการนามนะสิ่งที่น้องต้องจำนะคืออะไรคือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆน้องปากกาจอนะอวัยวะริดแบนแขนนิ้วมือเล็บอะไรเงี้ยใช่หมดเลยนะมึกเนี่ยว่าไปนะแล้วข้อสอบเขาจะออกยังไงเขาจะให้เรานับคำนะข้อใดมีคำนามนะมากที่สุดนะอะไรแบบเนี้ยข้อความข้างต้นมีคำนามกี่คำนะแบบนี้เนาะเราไปดูคำนามชนิดแรกคือสามัญนามก็คือสามัญญะก็คือทั่วไปนะคำนามทั่วไปก็คือไม่ได้บอกว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครนะเช่นโรงเรียนเด็กนักเรียนครูแบบนี้เป็นต้นนะ พี่นะวิสามัญนามก็คือชี้เฉพาะมาคือพูดปุ๊บเลยรู้เลยว่าเป็นใครนะอย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1นะโรงเรียนอะไรก็ว่าไปนะแบบนี้เป็นต้นนะมีอะไรอีกที่แบบเป็นประเทศไทยนะอันนี้แน่นอนพอประเทศไทยปุ๊บมีที่เดียวเลยนะแม่น้ำโขงแบบนี้เป็นต้นนะโอเคไหมโอเคนะอะไรก็ตามที่มันบอกว่าเป็นใครอันนั้นคือวิสามัญนามนะแม้แต่ชื่อเพื่อนเราก็เป็นนะอย่างเช่นพี่อเนกเนี่ยก็เป็นวิสามัญนามนะเพราะรู้เลยว่าเป็นพี่โอเคไหมลักษณะนามก็คือนามบอกลักษณะนะเช่นอะไรเช่นตัวแบบเนี้ยพี่อเนก1คนนะแน่นอนนะมีอะไรอีกนะมีเก้าอี้เป็นตัวโต๊ะเป็นตัวปากกาเป็นอะไรปากกาเป็นด้ามดินสอเป็นแท่งแหเป็นปากอะไรแบบเนี้ยกระดานแบบเนี้ยใช้เป็นกระดานนะแฟ้มใช้เป็นแฟ้มอย่างเงี้ยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้เป็นเครื่องนะตู้ใช้เป็นหลังอะไรแบบเนี้ยหรือแม้ตู้เย็นก็ใช้เป็นหลังก็ได้เป็นเครื่องก็ได้นะเป็นคันก็ใช้กับรถใช้กับช้อนอะไรแบบเนี้ยช้อน1คัน2คัน3คันรถ1คัน2คัน3คันว่าไปนี่คือลักษณะนามนะไอ้คำว่าคันไอ้ตัวเลขที่อยู่หลังจำนวนนั่นแหละเราเรียกว่าลักษณะนามส่วนสมุหนามทีนี้น้องสมุหนามก็คือคำนามบอกหมวดหมู่อย่างเช่นอะไรก็อย่างที่มันบอกจำนวนเยอะๆเช่นกองหมู่เหล่าอะไรแบบเนี้ยนะแต่ไอ้สมุหนามเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้านะอย่างเช่นคำว่ากองทหารเห็นไหมคำว่ากองมันอยู่ข้างหน้าฝูงนกเห็นไหมฝูงมันอยู่ข้างหน้านะส่วนไอ้ลักษณะนามเนี่ยจะอยู่หลังนะถ้าอยู่หลังจะเป็นลักษณะนามไม่ว่าจะบอกจำนวนมากจำนวนน้อยนะนก1ฝูงกับฝูงนกต่างกันไอ้คำว่าฝูงเนี่ยต่างกันนก1ฝูงคำว่าฝูงเป็นลักษณะนามเพราะมันอยู่หลังนะฝูงนกฝูงเนี่ยเป็นสมุหนามเพราะฝูงมันอยู่หน้าแค่นี้เองน้องจบนะลักษณะนามกับสมุหนามนะอาการนามก็คือการใช้การหรือความนะเป็นนามหน้าคำกริยาหรือว่าคำวิเศษนะต้องเป็นคำกริยาหรือคำวิเศษเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่2คำนี้ถ้าเกิดว่ามันไปบวกคำนามมันจะกลายเป็นคำผสมทันทีเช่นคำว่าการประปาการไฟฟ้านะไฟฟ้าเป็นคำนามนะประปาเป็นคำนามนะไฟฟ้าเป็นอะไรเป็นสามัญนามวิสามัญนามเป็นสามัญนามทั่วไปไม่รู้นะไม่รู้ว่าไฟฟ้าอะไรนะประปาก็ไม่รู้ว่าประปาอะไรประปาที่ไหนนะไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการหรือความที่บวกกับคำนามจะเป็น คำผสมแต่ถ้าเกิดว่าบวกกับคำกริยาหรือคำวิเศษจะกลายเป็นคำอาการนามคำนามแบบนึงแค่นั้นเองโอเคนะคำนามนี่สำคัญนะน้องมันออกข้อสอบนะถ้าออกคือออกคำนามนะต่อไปต่อแล้วนะอย่างที่2คือคำสรรพนามคำสรรพนามฟังคำๆก็ได้เดี๋ยวอันไหนพี่เน้นไอ้ที่ควรเน้นเลยคืออันที่2คือประพันธสรรพนามนะบุรุษสรรพนามก็คือแทนบุคคลมีบุรุษที่1คือแทนผู้พูดบุรุษที่2แทนผู้ฟังบุรุษที่3คือคนที่เรากล่าวถึงหรือคนที่เรากำลังนินทานั่นแหละนะบุรุษที่1มีใครบ้างนะมีฉันมีโอมมีเยอะแยะอันนั้นเรารู้นะบุรุษที่2มีใครบ้างมีเธอนะมีคุณนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชื่อเรียกก็ได้นะบุรุษที่3มีใครบ้างมีเขามีมันมีท่านอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นชื่อเรียกก็ได้นะอันนั้นคือบุรุษสรรพนามนะมีบุรุษที่1ที่2ที่3อันที่2ประพันธสรรพนามนะอันนี้แหละเจอบ่อยประพันธสรรพนามนี่ใช้บ่อยใช้เชื่อมอะไรเชื่อมคำนามมันจะอยู่หลังคำนามตลอดคือที่ซึ่งอันผู้ว่าให้น้องมีอยู่6คำประพันธสรรพนามมีแค่6คำเท่านั้นนะที่ซึ่งอันผู้ว่าให้นะจะอยู่หลังคำนามนะเช่นคำว่านักเรียนที่ดีน้องเห็นที่ไหมอีที่เนี่ยมันอยู่หลังคำว่านักเรียนซึ่งคำว่านักเรียนเป็นคำนามพอมันอยู่หลังคำนามเสร็จปุ๊บนี่ไงเป็นประพันธสรรพนามอ๋อมันเป็นแบบนี้หน้าที่อะไรค่อยว่ากันนะคำสรรพนามก็คือใช้แทนคำนามนั่นแหละนะไปดูต่อแล้วนะอันที่3คือวิพากษ์สรรพนามวิพากษ์สรรพนามเนี่ยน้องมันไม่ออกข้อสอบเลยวิพากษ์สรรพนามก็คือใช้แบ่งส่วนมีคำว่าบ้างคำว่าต่างบ้างเรียนหนังสือบ้างนั่งเล่นเห็นไหมมันเห็นคนเป็น2พวกไหมอ๋อภาพหนึ่งในหัวของเราอ๋อคนพวกนี้เรียนหนังสือนะอ่านหนังสืออีกคนนึงอ๋อพวกนี้นั่งเล่นอยู่เห็นไหมบ้างฟังเพลงบ้างเล่นเกมอ๋ออีกฝั่งหนึ่งฟังเพลงอีกฝั่งหนึ่งเล่นเกมเห็นไหมมันจะแบ่งออกเป็นส่วนๆว่าอ๋อมีอะไรบ้างนะนักเรียนต่างก็เข้าห้องสมุดอ๋อเห็นเป็นกลุ่มหมดเลยนะต่างก็เข้าห้องสมุดอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้ใช้แบ่งส่วนนะนิยมะสรรพนามอันนี้อ่านว่านิยมะนะนิยมะกับอนิยมะก็คือนิยมะเนี่ยชี้เฉพาะอะแปลว่าไม่ชี้เฉพาะนะมีอะไรวะชี้เฉพาะก็อย่างเช่นนี่ไม่ใช่อย่างเช่นนี่นั่นโน่นนี้นั่นโน้นมีแค่นี้นะแต่ขึ้นต้นประโยคนี่ปากกาของใครนะแบบนี้เป็นต้นนั่นหนังสือของใครโน่นใครนะแบบนี้เป็นต้นอ่านนิยมะก็คือไม่ชี้เฉพาะนะแต่ไม่ใช่คำถามนะอย่างเช่นใครๆนะใครๆเขาก็ทำแบบนี้แหละใครๆเขาก็อ่านหนังสือก่อนสอบทั้งนั้นแหละเห็นไหมเขาไม่ได้เจาะจงเลยบอกว่าเป็นใครแต่ว่าเขาบอกว่าทุกๆคนนะเหมารวมหมดเลยว่าใครๆก็อ่านหนังสือก่อนสอบทั้งนั้นแหละใครๆก็เตรียมตัวก่อนสอบทั้งนั้นแหละเห็นมาอะไรๆก็ฉันแบบเนี้ยเป็นต้นเห็นไหมคือทุกอย่างเลยมันบอกทุกอย่างอะไรก็ชันนะแต่ไม่ได้เจาะจงว่ามันคืออะไรบ้างอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นการคุยอาจจะเป็นการอะไรแบบเนี้ยนะปริชาสรรพนามก็คือใช้ถามอยู่ต้นประโยคเช่นนี่ต้นไม้ของใครนะนะแบบนี้เป็นต้นนะไม่ใช่สิไม่ใช่นี่ใครมาเมื่อเช้าแบบนี้นะอะไรทำให้เธอโมโหแบบนี้ใครอะไรที่ไหนที่เราจะไปเที่ยวกันแบบนี้แต่มันต้องขึ้นต้นประโยคไงเขาเรียกว่า question word นะภาษาอังกฤษใช้คำว่า question word นะนั่นแหละไปดูต่อนะกับคำสรรพนามนะจ๊ะไปใช้กับคำสรรพนามหมดชนิดแล้วนะจ๊ะในเมื่อก็สอบไม่ออกเราก็จะไม่พูดเยอะคำกริยานี่ออกบ่อยนะคำกริยาก็คือคำแสดงอาการนะจ๊ะคำแสดงอาการของเรานะมีอยู่5ชนิดมีสักกรรมกริยาสักกรรมกริยาก็คือกริยาที่ต้องมีกรรมเข้ามารองรับนะอันนี้น้องฟังเพลินๆไปเลยนะเพราะมันไม่ออกชนิดของคำกริยาหรอกมันจะออกนะคำมันจะให้เราหาคำกริยานะคำกริยาที่มีกรรมมารับหรือว่ามันต้องมีคำนามต่อท้ายนะเพราะอะไรเพราะเราพูดแต่คำกริยามันไม่รู้เรื่องเช่นฉันกินอะไรฉันฟังอะไรฟังเพลงนะหรือฟังอะไรนะแบบเนี้ยสกรรมก็คือต้องมีกรรมมารับอะกรรมก็คือไม่ต้องมีกรรมมารับจบเลยฉันนอนนอนรู้ว่านอนแบบเนี้ยฉันเดินโอเครู้แล้วว่าเดินนะ แบบนี้วิกตัถกริยาโอ้โหออกเสียงยากมากก็คือเป็นส่วนเติมเต็มนะมีคำว่าอะไรบ้างอันนี้จำไปเลยก็ได้เป็นคือหมายถึงได้แก่คล้ายแม้แต่คำว่าประกอบด้วยก็เป็นนะน้องนะส่วนที่ตามมาเราเรียกว่าส่วนเติมเต็มหมดเลยนะที่ตามไอ้คำเหล่านี้มามันคือส่วนเติมเต็มหมดเลยนะไปดูต่อกริยานุเคราะห์คือกริยาช่วยในภาษาอังกฤษเรียกว่า modal verb นะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันมันน่าจะเห็นภาพมากกว่าเนาะได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ได้ทั้งภาษาอังกฤษด้วยบางคนเก่งภาษาอังกฤษไงนะถ้าเกิดว่าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ทิ้งไปส่วนว่าใครเก่งภาษาอังกฤษน้องจะนึกภาพออกว่าmodal verb คืออะไรกริยาช่วยในภาษาไทยช่วยบอกอะไรช่วยบอกเวลานะฉันกินข้าวอยู่ฉันกำลังจะกินข้าวไอ้คำว่ากำลังนี่แหละมันบอกนะว่ากำลังจะก็คือตอนนี้ยังไม่กินนะเพื่อความชัดเจนในประโยคแค่นั้นเองนะโอเคไหมโอเคไปดูต่อกริยาสภาวะมาลาขึ้นต้นประโยคนะเอาคำกริยามาขึ้นต้นประโยคเฉยๆเนี่ยก็เป็นกริยาชนิดหมายถึงว่ากริยาสภาวะมาลาเช่นนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดเห็นไหมไม่ใช่คำว่าการนอนไม่ใช่คำว่านอนเฉยๆลอยๆนั่นแหละไอ้คำว่านอนนั่นแหละเลยเรียกว่ากริยาสภาวะมาลาโอเคไหมโอเคนะคือช่วงนี้พี่จะรู้สึกว่าพี่รัวมากพี่เร็วมากเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญน้องก็ฟังเพลินๆไปไงถ้าเกิดว่าพี่พูดช้าน้องจะหลับนะน้องบอกไม่พูดเร็วก็หลับไม่ได้นะพี่จะออกจากจอไปแล้วไปกระซิบข้างหูน้องแล้วไปพูดกรอกหูน้องจนกว่าน้องจะรำคาญแล้วตื่นขึ้นมาฟังพี่นะโอเคไหมน้องพอก่อนพี่นะต่อไปเป็นคำพิเศษคำพิเศษก็คือคำขยายนะคำขยายอะไรขยายนามก็ได้คำขยายกริยาก็ได้ขยายเพื่ออะไรเพื่อบอกลักษณะเพื่อทำให้ประโยคนั้นมันชัดเจนขึ้นทำให้สถานะของสิ่งนั้นมันชัดเจนขึ้นนะทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเราไปดูนะคำวิเศษเนี่ยหนักหนาสาการมากพี่บอกเลยคำวิเศษมี10ชนิดนะ10ชนิดซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับคำสรรพนามด้วยนะเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูว่ามันต่างกันตรงไหนนะลักษณะวิเศษมาอย่างแรกเลยคือลักษณะวิเศษบอกลักษณะสูงต่ำดำขาวเตี้ยล่ำดำผอมเงี้ยแบบเนี้ยหอมเหม็นอย่างเงี้ยเป็นลักษณะวิเศษหมดเลยนะโอเคไหมอย่างไอ้พวกบอกสีเหมือนกันนะสถานวิเศษก็คือบอกตำแหน่งนะเช่นใกล้ไกลแบบนี้เนาะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างใช่หมดเลยนะโอเคไหมทิศเหนือทิศใต้อ่ะใช่สถานวิเศษนะการละวิเศษก็คือบอกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกนะเมื่อวานพรุ่งนี้มะรืนอดีตอนาคตปัจจุบันได้หมดแม้แต่เวลาก็ใช่นะจ๊ะประมาณวิเศษก็คือบอกจำนวน 1 2 3 4 5 6 7 8 นะท่วนก็ใช่ทั้งหมดก็ใช่นะท่วนก็คือทั้งหมดนั่นแหละนะจ๊ะบางส่วนก็ใช่นะนิยามวิเศษก็คือชี้เฉพาะก็คือนี่นั่นโน้นนี้นั่นโน้นแต่อะไรนะนิยามสรรพนามมันจะขึ้นต้นประโยคแต่นิยามวิเศษเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ต้นประโยคง่ายไหมง่ายนั่นแหละหนังสือนี่ของใครนี่ไงไม่ใช่ต้นประโยคเนี่ยเป็นนิยามวิเศษแน่นอนนะนั่นแหละโอเคไหมโอเคโอเคนะไม่โอเคก็จะโอเคแหละเพราะพี่พ่อน้องจะต้องโอเคอย่างเดียวนะจ๊ะเรามาดูข้อที่6อนิยามวิเศษก็คือไม่ชี้เฉพาะเหมือนกันเลยน้องเหมือนกับไอ้อนิยามสรรพนามเลยเพียงแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ต้นประโยคแค่นั้นเองนะของใครใครใครก็ห่วงแค่นั้นแหละเห็นไหมไอ้คำว่าใครใครอย่างเงี้ยเห็นไหมก็เป็นอนิยามวิเศษนะก็เพราะมันไม่ได้อยู่ต้นประโยคไงง่ายไหมง่ายนะปริศนาวิเศษก็คือแสดงคำถาม question word ในภาษาอังกฤษนะ what where when why who whom whose อะไรแบบนี้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะแต่ไม่ได้ขึ้นต้นประโยคนะแม่ทำอะไรเป็นกับข้าวนะกับข้าวว่ากับข้าวนะพ่อซื้ออะไรมานะแบบนี้เธอจะไปเล่นที่ไหนแบบนี้เป็นต้นนะมันหยุดนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีแบบนี้เห็นไหมพอมันไม่ขึ้นประโยคมันก็เป็นวิเศษหมดเลยนะต่อไปปฏิเสธวิเศษนะปฏิเสธวิเศษแน่นอนปฏิเสธมันก็คือบอกความปฏิเสธไม่ใช่บอนะแต่ว่าใช่ว่าเนี่ยใช่ว่าฉันจะเข้าข้างเขานะสรุปว่าเข้าข้างไหมเนี่ยไม่เข้านะอย่างไรก็ตามอะไรแบบเนี้ยนะปฏิจจยวิเศษนะก็คือคำลงท้ายค่ะครับขอรับเจ้าค่ะใช่หมดเลยนะ คำลงท้ายจ้าก็ใช่นะจ๊ะนะจ๊ะก็ใช่แบบเนี้ยคำลงท้ายอะไรก็ตามที่เป็นคำลงท้ายใช่หมดเลยนะแต่คำว่าน้าเนี่ยไม่ใช่ประพันธพิเศษนะคล้ายๆกับประพันธสรรพนามเหมือนใช้คำว่าที่ซึ่งอันว่านะหายไปนะใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้เป็นคำเชื่อมเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ประพันธพิเศษเนี่ยมันจะตามหลังคำกริยานะส่วนประพันธสรรพนามมันจะตามหลังคำนามเนาะตามหลังคำกริยาหรือว่าคำวิเศษจะกลายเป็นประพันธพิเศษทันทีแค่นั้นเองนะคำก็ใช้เหมือนกันนะจำไปเลยก็ได้มันใช้เหมือนกันมันใช้เหมือนกันโอเคเนาะโอเคนี่คือคำวิเศษ10ชนิดผ่านไปอย่างรวดเร็วนะต่อไปเป็นคำชนิดที่5คือคำบุพบทไอ้คำบุพบทเนี่ยออกบ่อยบุพบทกับสันธานเนี่ยออกบ่อยนะคือเชื่อมคำคืออะไรคือมันจะต้องตามด้วยคำนะนี่คือบุพบทนะแต่ถ้าเป็นสันธานมันจะเชื่อมประโยคสิ่งที่ตามสันธานมาจะเป็นประโยคนะจ๊ะเชื่อมคำเช่นว่าของเพื่อจนตั้งแต่บนในคืออย่างไรก็ตามไอ้คำบุพบทเนี่ยมันจะมีอะไรมันจะมีคำนามมารองรับนะมีคำนามมาต่อท้ายนะรถเก็บขยะมาตั้งแต่เช้านะน้องเห็นคำว่าตั้งแต่ไหมไอ้คำว่าตั้งแต่เนี่ยแหละมันเป็นอะไรมันอยู่หน้าคำมี1คำคำนามคำว่าเช้านะบางทีอาจจะไม่ใช่คำนามก็ได้เป็นคำอะไรก็ได้นะ1คำเช้าอันเนี้ยตั้งแต่เป็นคำบุพบทแล้วนะพ่อแม่ทำงานเพื่อลูกเพื่อไหมเพื่อปุ๊บข้างหลังตามมาเป็นคำจบเลยนะอันนี้เป็นบุพบทนะโอเคไหมจะเป็นคำหรือกลุ่มคำก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประโยคอะประโยคคืออะไรประโยคคืออะไรก็ตามที่มันรู้เรื่องนะยาวๆแล้วมันรู้เรื่องนั่นคือประโยคนะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกประโยคอีกทีหนึ่งก็คือหัวข้อที่4ต่อจากนี้แหละไม่ไกลนะจ๊ะบอกเลยนะโอเคเห็นไหมนี่คือคำบุพบทนะน้องหลายคนบอกพี่แล้วบุพบทมันต่างจากสถานวิเศษยังไงนะพี่บอกเลยสถานวิเศษมันจะอยู่หลังสุดนะส่วนไอ้บุพบทอะมันจะมีอะไรมันจะมีคำนามกลุ่มคำหรือคำอะไรก็ตามแต่มาต่อท้ายมันนะแต่ถ้าไม่มีอะไรมาต่อท้ายอันนั้นคือคำวิเศษเนาะโอเคเนาะเข้าใจไปนะจ๊ะไปโก้นะต่อไปเป็นคำสันธานและคำชนิดที่6และอีกนิดเดียวก็จะพ้นและพ้นชนิดของคำนะจ๊ะคำสันธานคือเชื่อมประโยคตะกี้นี่พี่บอกว่าคำบุพบทนั้นมันเชื่อมคำใช่ไหมพอเป็นสันธานปุ๊บเชื่อมประโยคคือตามด้วยประโยคเท่านั้นนะจะตามด้วยกลุ่มคำหรือคำอะไรก็ไม่ได้นะมีคำว่าอะไรบ้างและแต่เมื่อจุดก็เพราะว่าความจริงมันมีเยอะมากนะรถเก็บขยะมาตั้งแต่ฉันยังไม่ตื่นตะกี้เนี่ยรถเก็บขยะมาตั้งแต่เช้าพอเปลี่ยนจากคำว่าเช้าเป็นฉันยังไม่ตื่นปุ๊บอ้าวอันนี้เป็นประโยคสรุปตั้งแต่เป็นคำสันธานทันทีเห็นไหมน้องเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรู้ว่าคำไหนเป็นคำบุพบทหรือคำสันธานนั้นเราจะดูแต่คำเฉยๆไม่ได้เราจะต้องดูสิ่งที่มันตามมาด้วยนะดูด้วยว่าอะไรตามคำนั้นมานะถ้าตามมาด้วยคำแสดงว่าอันนั้นเป็นบุพบทแต่ถ้าตามด้วยประโยคแสดงว่าอันนั้นเป็นสันธานแค่นั้นเองนะไม่เธอก็ฉันจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันไล่มือเห็นไหมไม่จุดก็เห็นไหมเชื่อมประโยคไม่จุดก็แล้วอย่างไรแล้วฉันจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันแล้วเป็นประโยคไหมเป็นแน่นอนไม่ต้องถามนะแบบนี้นี่คือสันธานนะโอเคไหมโอเคถ้าโอเคแล้วไปดูต่อพี่ไปต่อเลยนะคือไปคำชนิดของคำชนิดที่7แล้วนะน้องบอกพี่คำสันธานมีแค่นี้หรอสันธานบุพบทมีแค่นั้นละน้องต่อไปเรามาดูชนิดที่7คืออุทานนี้แทบจะไม่มีอะไรบอกเลยนะอุทานในที่นี้คือมีอยู่2แบบคืออุทานแสดงอาการกับอุทานเสริมบทนะอุทานคำอุทานก็คือคำที่แสดงอารมณ์นะอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจแต่ละคนมีอารมณ์มีคำที่แสดงอาการออกไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเป็นคำสบทก็ได้นะอาจจะเป็นคำหยาบนะซึ่งพี่ไม่พูดให้ฟังนะจ๊ะเหมือน yeah yeah แบบเนี้ยก็แสดงอารมณ์แล้วไอ้คำว่า yeah เนี่ยแหละนะแบบนี้แหละบ้านะซวยแล้วอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนั่นคือแสดงอาการนะอุทานเสริมบทนะอุทานเสริมบทมาเพื่ออะไรมาเพื่อพูดให้มันคล่องปากนะโดยที่มันจะมีครึ่งหนึ่งที่ไม่มีความหมายอีกครึ่งหนึ่งมีความหมายเช่นกางกุ้งกางเกงรถราอะไรแบบเนี้ยซึ่งความจริงไอ้คำว่ากางกุ้งเนี่ยมันมีความหมายที่ไหน นะไอความหมายของมันคือคำว่ากางเกงนะอย่างเช่นคำว่ารถราอะไรแบบเนี้ยคำว่ารามีความหมายที่ไหนไอคำมีความหมายคำว่ารถแบบเนี้ยเราเรียกว่าอุทานเสริมบทเนาะโอเคไหมโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจแล้วผ่านเลยนะนี่คือชนิดของคำมีกี่ชนิดนะมี7ชนิดมีอะไรบ้างนามสรรพนามกริยาวิเศษอุทานบุพบทสันธานครบแล้วนะไปดูต่อนะนี่คือชนิดของคำไปดูต่อเรื่องที่2นะหัวข้อที่2ของคำและการสร้างคำก็คือการสร้างคำนี่เลยน้องอันนี้งานช้างเลยนะพี่บอกเลยอันนี้งานช้างพอข้อสอบออกแน่นอน3ข้อนะการสร้างคำพอจะไปสร้างคำเราต้องรู้จักเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานก่อนที่เราจะสร้างเราต้องรู้จักพื้นฐานก่อนนะนั่นคือคำมูลคำมูลคืออะไรคำมูลมูลแปลว่าเดิมนะคำมูลเนี่ยก็คือคำเดิมไม่ได้เกิดจากการประดิษฐ์ใดๆนะจ๊ะเช่นคำว่าอะไรเช่นคำว่าพ่อคำว่าแม่คำว่าเดินคำว่านั่งคำว่านอนคำว่ากินคำว่าอาหารคำว่าปรับปลานะอาการมะละกอกระมังกระงาสารพัดแบบเนี้ยนะถ้ามันเป็นคำหนึ่งพยางค์แล้วมันมีความหมายแน่นอนอันนั้นเป็นคำมูลเพราะมันแยกไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดว่ามันแยกถ้าเกิดว่าแยกไม่ได้ยังไงคือแยกไม่ได้อะพี่ไม่เข้าใจคำว่าแยกไม่ได้อ้าวน้องดูคำว่าอาหารน้องแยกปุ๊บเป็นคำว่าอากับคำว่าหารจบเลยไม่ได้มีความหมายใดๆเกี่ยวกับสิ่งของที่มันกินได้เลยแล้วมีประโยชน์เลยนะอาคือน้องของพ่อหารคือแบบคือการเอาแบบทอนส่วนลงเรื่อยๆเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เอามากินได้แล้วเป็นประโยชน์ไหมไม่เกี่ยวนะแบบนี้เราเรียกว่าแยกไม่ได้นะโอเคไหมโอเคสำหรับคำมูลนะคำมูลคืออะไรก็ตามที่มันแยกไม่ได้เช่นคำว่ามะระแยกสิมะกับระอ้าวสวยเลยทีนี้ความหมายความว่าอะไรวะมะละกอมะกับละกับกอมันก็น่าจะแบบมีความหมายหรือเปล่านะคำว่าละก็คือแบบละไว้ในฐานที่เข้าใจไงพี่คำว่ากอก็กอไผ่ไงนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ผลที่แบบมันสุกแล้วมันเป็นสีเหลืองแล้วเนื้อมันหวานปะไม่เกี่ยวนะนะแบบนี้เราเรียกว่าแยกไม่ได้ถ้าแยกไม่ได้เป็นคำมูลแน่นอนนะโอเคนะเราไปดูเดี๋ยวพี่จะทำให้น้องเห็นชัดๆนะว่าอันไหนเป็นคำมูลอันไหนเป็นไม่เป็นคำมูลนะวิธีดูคำมูลดูอย่างนี้น้องดูจากที่มันว่าแยกได้หรือแยกไม่ได้นี่แหละตะกี้เนี่ยพี่ขอยกตัวอย่างมาคำหนึ่งเช่นคำว่ากระดังงานะคำว่ากระดังงาเนี่ยนะน้องลองแยกดูคำว่ากระดังงาแยกออกปุ๊บเป็นคำว่ากระคำว่าดังคำว่างาจะได้เป็นคำว่ากระพี่เขียนให้ดูเลยนะหุยลบก่อนนะคำว่ากระเนี่ยคำว่าดังและคำว่างาพี่ถามว่าไอ้คำว่ากระคำว่าดังคำว่างาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับไอ้พืชที่แบบเอาไปคั่วแล้วมันหอมไหมไม่เกี่ยวนะเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวกระเนี่ยหน้าเป็นกระเป็นฝ้าอย่างเงี้ยเราไม่เกี่ยวดังเสียงดังเนี่ย no งาคืออะไรงาช้างงาขาวงาคั่วไม่เกี่ยวนะพอมันไม่เกี่ยวคือแยกออกมาแล้วมันไม่ได้มีความหมายใกล้เคียงกับคำเดิมแบบนี้เราเรียกว่าคำมูลแน่นอนนะอันนี้เป็นคำมูลคือแยกออกมาแล้วแบบมันไม่เกี่ยวอะไรกับคำข้างหน้าเลยเป็นคำมูลแน่นอนนะจ๊ะโอเคไหมโอเคนะต่อมาดูคำว่ากระดานนะกระดานแยกออกมาได้คำว่ากระกับคำว่าดานนะคำว่ากระกับคำว่าดานเกี่ยวอะไรที่แบบมันเป็นแผ่นๆแล้วสามารถเขียนได้ไหมไม่เกี่ยวนะอันเนี้ยเป็นคำมูลเนี่ยคือเราดูกันอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบไหนมันถึงจะไม่เป็นคำมูลพี่จะยกตัวอย่างให้ดูไก่ย่างหิวเลยทีเนี้ยไก่ย่างแยกออกมาเป็นไก่กับคำว่าย่างพี่ถามว่าแยกออกมาแล้วความหมายมันใกล้เคียงกับของเดิมไหมไก่ย่างก็คือไอ้ไก่ที่แบบมันหอมหวนชวนลิ้มลองเหลือเกินกินกับส้มตำแล้วมันคือที่สุดมากน้องบอกโหพี่นะหิวเลยนะพี่กำลังหิวใช่ไหมนะไก่ย่างแยกออกมาปุ๊บกันคำว่าไก่กับคำว่าย่างความหมายมันใกล้เดิมไหมใช่เลยไก่มันก็ยังเป็นตัวอยู่ย่างแล้วมันก็ไปผ่านไฟนะถูกต้องไหมแบบนี้มันไม่เป็นคำมูลน้องนะแบบนี้มันไม่ใช่คำมูลนะจ๊ะนี่ไงวิธีดูคำมูลจบแล้วน้องลองเอาคำอะไรมาก็ได้นะอย่างเช่นคำว่าอเนกอย่างเงี้ยนะอเนก เนี่ยอเนกแยกปุ๊บตัดชึบเป็นอากกับเนกถามว่ามีความหมายไหมไม่มีนะแสดงว่าอันนี้เป็นคำมูลไหมน่าคิดนะเป็นไหมเป็นนะอเนกเป็นคำมูลนะแต่คำว่าอเนกเนี่ยเป็นได้มากกว่าคำมูลเนี่ยเราจะรู้ว่าอเนกเป็นอะไรได้อีกนะเพราะมันไม่ใช่คำที่แบบมีอยู่ในภาษาไทยเนาะมันก็จะสามารถสร้างคำแปลกๆแล้วก็สามารถทำอะไรเป็นพิเรนได้นะน้องบอกก็อาจจะจริงก็ได้พี่ดูแปลกๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะโอเคไหมวิธีดูคำมูลโอเคนะถ้าโอเคแล้วพี่ผ่านนะถ้าน้องดูตรงนี้ได้คำผสมจะมีวิธีดูคล้ายๆกันนะจ๊ะโอเคไหมโอเคนะใครไม่ทันย้อนกลับไปดูนะเรามาดูการสร้างคำชนิดที่2คือคำซ้ำน้องคำซ้ำคือคำมูล2คำชนิดเดียวกันความหมายเดียวกันย้ำว่าความหมายเดียวกันนะจ๊ะมารวมกันแล้วสามารถใส่ไม้ยมกแทนได้นี่คือไม้ยมกน้องนะนั่นแหละนะไอ้ไม้ที่มันจะทำให้เราอ่านซ้ำกัน2รอบนะมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าเด็กๆน้องๆพี่ๆชิ้นๆห่อๆตู้ๆพูดๆกินๆดูๆขาวๆกลมๆเลยยาวไปมีอะไรมากมายนะแม้แต่ไอ้การย้ำคำอย่างเช่นคำว่าสวยดำเก่งแบบเนี้ยเราก็ถือเป็นคำซ้ำนะแล้วทำไมมันไม่เห็นใส่ไม้ยมกได้เลยพี่อ๋อเราใส่เพื่อเน้นเสียงเราเขียนแบบนี้เพื่อเน้นเสียงนะถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยเป็นสวยๆมันก็คืออ่านว่าสวยๆไงแต่ถ้าเราเขียนแบบนี้ก็คือสวยๆคือมันเน้นว่าคือสวยมากสวยแบบทะลุประหลอดอะประมาณนั้นนะนี่คือคำซ้ำอะไรก็ตามที่มันสามารถใส่ไม้ยมกได้ก็เป็นคำซ้ำหมดนั่นแหละนะแบบนี้นะจ๊ะแต่ต้องเป็นอะไรต้องเป็นคำชนิดเดียวกันด้วยนะแล้วก็ความหมายเดียวกันด้วยนะจ๊ะแต่เป็นคำคนละชนิดไม่ได้เด้อนะเรามาดูซิอันนี้ใช่คำซ้ำหรือเปล่าพี่เน้นตัวแดงให้เลยว่าต้องเป็นคำชนิดเดียวกันน้องมาดูคนคนนี้น่ารักจังเลยคนคนนี้น่ารักจังเลยไหมคนเป็นคำซ้ำหรือเปล่านะคนแรกคืออะไรคนแรกนะคนแรกนี้พี่ใช้เครื่องหมายทับสแลชไว้ละกันนะคนแรกนี้เป็นสามัญนามนะส่วนคนที่สองเป็นอะไรเป็นลักษณะนามน้องอ้าวพี่ก็มันใช้คำว่าคนเหมือนกันนะมันเป็นคำชนิดเดียวกันมันก็เป็นนามเหมือนกันอ่ะทำไมมันไม่ใช่คำซ้ำน้องถ้าเป็นนามก็ต้องเป็นนามชนิดเดียวกันด้วยนะจ๊ะเนี่ยคนคนนี้น่ารักจังเลยคือคนคนนี้นะเผอิญว่าไอ้ลักษณะนามกับไอ้สามัญนามเนี่ยมันใช้คำเดียวกันนะมันก็เลยบางทีทำให้เราสับสนเหมือนกันทำนองเดียวกันกับข้อนี้เพลงนี้เพราะเหลือเกินนะเพลงนี้เพราะเหลือเกินเพลงแรกเป็นสามัญนามเพลงที่2เป็นลักษณะนามแค่นี้เองนะอ้าวโอเคนะโอเคไม่โอเคก็ต้องโอเคแล้วล่ะจังหวะนี้ของใครก็ห่วงนะของแรกคืออะไรของแรกก็คือสิ่งของเป็นคำนามอันนี้เขียนนามไปเลยตรงๆนะสามัญนามก็ได้เนี่ยเห็นไหมอันนี้อ่านว่าสามัญนามนะของใครก็ห่วงยังไงไอเนี่ยของอันที่2เป็นบุพบทน้องเห็นไหมแค่นี้เองนี่ไงสามัญนามกับบุพบทคำชนิดเดียวกันที่ไหนถูกไหมนั่นแหละนี่ไอคำพวกนี้ก็เลยไม่เป็นคำซ้ำรวมถึงคำพวกนี้ด้วยน้องนะนานาแบบเนี้ยคือนานาเนี่ยเป็นคำในภาษาบาลีเนาะมันอันเนี้ยเป็นคำอันนี้เป็นคำมูลของมันอยู่แล้วนะอย่างเช่นทายี่ห้อรถเนี่ยทายังอะไรแบบเนี้ยไว ชื่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรแบบนี้อันเนี้ยคือมันไม่ใช่คำซ้ำคือมันเป็นคำมูลของมันอยู่แล้วนะเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเพื่อนน้องอ่ะที่ชื่อหวานๆน่ะประมาณนั้นนะโอเคไหมโอเคมันเป็นชื่อเฉพาะของเขามันก็ไม่ใช่คำซ้ำเนาะเวลาเพื่อนน้องเขียนชื่อสมมุติชื่อหวานๆเพื่อนน้องเขียนหวานแบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าเขียนหวานแบบนี้น่าเกลียดมากเลยมือน่าเกลียดมากก็ต้องเขียนหวานแบบนี้ถูกปะไม่มีใครเขียนชื่อเล่นแบบนี้นะโอเคไหมนี่คือคำซ้ำนะผ่านไป2ชนิดแล้วนะกับการสร้างคำน้องอีกไม่ไกลความฝันของเราจะเป็นจริงแล้วยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมากเราวันนี้นะต่อไปเป็นคำชนิดที่3ก็คือคำผสมน้องคำผสมก็คือการนำเอาคำมูล2คำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่แต่ให้มันมีเค้าความหมายเดิมให้มันมีเค้าความหมายเดิมตะกี้นี่ลืมนะให้มันมีเค้าความหมายเดิมเค้าความหมายเดิมหมายความว่ายังไงเช่นคือมันต้องมีความหมายเกี่ยวกับไอ้คำเดิมสองเช่นคำว่าข้าวผัดนะเป็นพอรวมข้าวกับคำว่าผัดรวมกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะคำว่ามันเกี่ยวกับคำว่าข้าวไหมมันก็เกี่ยวกับคำว่าผัดไหมก็มันก็ไปผ่านการผัดนะแล้วมันเกิดความหมายใหม่เกิดยังไงอันเนี้ยเป็นเมนูอาหารชนิดหนึ่งนะมันเป็นเมนูอาหารชนิดหนึ่งแล้วแต่ถ้าสลับกันเป็นผัดข้าวอันเนี้ยไม่เป็นคำผสมเพราะอะไรเพราะว่าผัดข้าวก็คือการผัดข้าวอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงมันเป็นอาการมันเป็นกริยามันเป็นกริยาวลีนะไฟหน้าเป็นไหมไฟก็คือส่องสว่างหน้าก็อยู่ข้างหน้าไฟหน้าคืออะไรอุปกรณ์หน้ารถไงไฟหน้ารถแบบนั้นหมอผีเกี่ยวอะไรกับผีนะเกี่ยวนะเกี่ยวทั้งหมอเกี่ยวกับคำว่าผีเลยคำว่าก้าวหน้าน้องก้าวหน้าก้าวก็คือเราเดินไปสิก้าวไปหน้าก็คือข้างหน้าใช่ไหมก้าวหน้าก็คือการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะเห็นไหมมันคือการก้าวไปข้างหน้าหมายถึงว่ามันพัฒนามันเติบโตขึ้นมันได้ดีขึ้นเราเรียกว่าก้าวหน้านะเข้าหอนี่เป็นสำนวนเข้าหอหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนั่นน่ะเป็นไงกันตกลงปลงใจที่จะอยู่ห้องเดียวกันนั่นเรียกว่าเข้าหอนะซึ่งมันเข้าไหมก็เข้าหอไหมก็คือหอแต่งงานไงเขาเรียกว่าห้องหอนะจ๊ะขึ้นหิ้งนะขึ้นหิ้งในที่นี้คืออะไรขึ้นหิ้งแปลว่าบูชาขึ้นหิ้งไว้ก็คือแบบบูชาไว้เราจะไม่แตะต้องเขานะเราบูชาเขาแบบนี้ขึ้นมันก็คือแสดงว่าอยู่สูงใช่ไหมหิ้งก็คืออะไรที่หิ้งพระนะก็คือเอาที่ไว้ขึ้นหิ้งก็คือเรายกวางไว้ที่สูงนะนี่ไงขึ้นหิ้งอะไรก็ตามที่ขึ้นหิ้งเรารู้สึกว่ามันสูงเขาสูงเราไม่อยากมาเล่นนะแบบเนี้ยคำขยายไม่ถือเป็นคำผสมเช่นมะม่วงเน่าก็คือมะม่วงมันเน่าแล้วเสื้อเก่าก็เสื้อเก่าไงร่มผุฟันผุอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ก็คือฟันมันผุนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้พวกที่สามารถเติมของลงไปกลางคำได้นะเติมของลงไปกลางคำได้เติมของขีดเส้นใต้ก่อนลงกลางคำเช่นคำว่าลูกนกเติมของไปปุ๊บลูกของนกอันนี้ไม่เกิดความหมายใหม่นะอันนี้ไม่เกิดความหมายใหม่เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าลูกนกก็ไม่ใช่คำผสมเอาใหม่เปลี่ยนจากลูกนกตะกี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นลูกเสือบ้างนะลูกเสือเติมของเข้าไปปุ๊บเป็นลูกของเสือนะถ้าลูกของเสือที่แปลว่า Baby Tiger อันนั้นก็ไม่เป็นคำผสมแต่ถ้าลูกเสือที่หมายถึง Boy Scout อันนั้นเป็นคำผสมนะเพราะอะไรพี่มันไม่เห็นเกี่ยวกับคำลูกกับคำเสือยังไงเลยคือลูกเนี่ยแสดงว่ายังอ่อนด้อยประสบการณ์อยู่เสือนี่ก็คือยังไงก็คือเป็นผู้ล่าใช่ไหมความจริงลูกเสือเป็นวิชาการใช้ชีวิตอยู่ในป่าการเอาตัวรอดนี่ไงก็เหมือนกันกับลูกเสือบางทีมันก็เป็นความหมายแบบอ้อมๆหรือไม่ได้แปลมาโดยตรงอะไรแบบเนี้ยเนาะเข้าใจปะเข้าใจนะมันอาจจะดูยากช่วงแรกๆแต่น้องลองคิดซ้ำๆมองดูคำแล้วก็มองดูมันมีความหมายเชื่อมไปอย่างนี้ไปอย่างนี้อันนั้นได้นะจ๊ะโอเคไหมโอเค ไปดูแล้วนะเข้าใจไหมนี่ต้องเข้าใจสินะไม่เข้าใจพี่ก็จะมีวิธีสังเกตคำผสมให้น้องอีกนะน้องจำตะกี้เนี่ยวิธีสังเกตคำมูลได้ไหมแบ่งเลยน้องตัดเลยนะแบ่งครึ่งออกไปจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นคำผสมหรือเปล่านะจ๊ะอ้าวตะกี้นี่เอาคำตะกี้นี่มาคำว่าไก่ย่างไก่ย่างไม่ใช่คำมูลใช่ไหมแกนะแบ่งชืบออกเป็นไก่กับย่างนะเป็นไก่กับคำว่าย่างนะใช้เครื่องหมายบวกดีกว่านะไก่กับย่างพี่ถามว่าไก่ย่างคืออะไรคืออาหารชนิดหนึ่งที่บอกแล้วว่ากินกับส้มตำอร่อยมากนะแยกออกมาปุ๊บเป็นไก่กับย่างมันเป็นไก่ไหมเป็นแล้วเกี่ยวกับย่างไหมเกี่ยวเกิดความหมายไหมเกิดอันนี้เป็นคำอะไรอันนี้เป็นคำผสมนะแบบเนี้ยเป็นคำผสมโอเคไหมอ้าวต่อไปนะเป็นแกงคั่วคั่วอะไรก็ตามแต่แหละเป็นแกงบวกคั่วน้องบอกพี่หิวเราทำไมพี่ยกตัวอย่างเป็นอาหารทั้งนั้นเลยนะนะหิวแล้วนะพูดมานานเริ่มหิวนะแกงคั่วได้คำว่าแกงกับคำว่าคั่วคำว่าแกงคืออะไรแกงก็คือการเอาไปต้มถูกไหมคำว่าคั่วคืออะไรก็คือคั่วความจริงไอ้แกงคั่วนี่มันเป็นคำผสมแน่นอนเพราะอะไรเพราะคือก่อนที่จะทำแกงคั่วเนี่ยเขาต้องคั่วก่อนคั่วเนื้อสัตว์ถูกไหมไม่ว่าจะทำแกงคั่วอะไรก็ตามเขาจะคั่วเนื้อสัตว์ก่อนพอคั่วเนื้อสัตว์สุกปุ๊บนะคั่วเนื้อสัตว์กับเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องโขลกเครื่องพริกเป็นอะไรแบบเนี้ยพอคั่วเสร็จปุ๊บเขาก็จะเติมน้ำลงไปแล้วก็เขาจะเสิร์ฟใส่ผักตามลงไปเนี่ยนะแบบนี้มันก็จะหอมเขาเรียกว่ากลิ่นคั่วกลิ่นของแบบกระทะไหม้อะไรแบบเนี้ยนะน้องบอกโอ้โหพี่เลิกพูดถึงเรื่องของกินสักทีเพราะฉะนั้นแล้วแกงคั่วเป็นคำผสมไหมเป็นแน่นอนแกงคั่วเป็นคำผสมแน่นอนนะจ๊ะโอเคไหมโอเคนะเอาล่ะแล้วทีเนี้ยเอาอีกสักคำหนึ่งหลอดไฟคือคำว่าหลอดและไฟนะคำว่าหลอดคืออะไรหลอดมันก็คือแบบเหมือนหลอดดูดน้ำอ่ะคือมันจะกลวงๆข้างในแล้วไฟคือส่องสว่างแล้วไอ้หลอดไฟมันส่องสว่างไม่เป็นกลวงไหมเป็นนะไอ้หลอดไฟยาวๆนะแถวบ้านเรานะแบบนั้นนะรวมถึงไอ้หลอดไฟที่เป็นหลอดเขาเรียกว่าหลอดตะเกียบหลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีลักษณะเป็นหลอดไฟทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นคำผสมไงง่ายไหมง่ายนะง่ายนะง่ายจริงๆนะนะเอาใหม่ไม่พอแค่นี้ไม่พอวิธีสังเกตคำผสมไม่พอนะน้องรู้สึกว่าคำผสมมันยากมากนะเอาอะไรต่อนะเอาคำว่ามะอะไรอยากได้อะไรคือพี่ก็จะวนเวียนอยู่ที่ของกินนะเพราะตอนเนี้ยพี่หิวนะจ๊ะมะละกอเห็นไหมจำได้ไหมจำได้นะคำนี้แยกเป็นมะบวกละแล้วก็บวกกับกอสระอะน่าเกลียดมากเลยอ่ะเขียนใหม่ดีๆนะน้องบอกนี่ดีแล้วหรอนะมะละกอแยกออกปุ๊บเป็นมะกับละกับกอถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับผลไม้ที่สุกแล้วแบบสีเหลืองทองอะไรสีแบบนั้นไหมสีส้มอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวคือถ้าไม่เกี่ยวแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่คำผสมไงน้องแล้วมันใช่การขยายไหมไม่ใช่นะถ้าแยกออกมาแล้วมันไม่เกี่ยวกับคำเดิมแบบนี้มันคือคำมูลเห็นไหมมันก็จะตีกลับไปกลับมาระหว่างคำมูลกับคำผสมถ้าน้องได้คำมูลน้องก็ได้คำผสมน้องได้คำผสมน้องก็ได้คำมูลโอเคไหมโอเคนะไม่รวมกับไอ้พวกที่เอามาขยายนะมะม่วงเน่าอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวนะจ๊ะไปนะโอเคนะน้องจดไว้นะมาคำซ้อนนะสายนี้ที่4แล้วน้องเรามาถึงครึ่งทางแล้วของการสร้างคำนะคำซ้อนมี2แบบคือซ้อนเพื่อความหมายกับซ้อนเพื่อเสียงเรามาดูซ้อนเพื่อความหมายก่อนซ้อนเพื่อความหมายคือความหมายเหมือนหรือตรงกันข้ามนะมาเขาเรียกว่าอะไรมาผสมกันแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ต้องดอกจันตรงนี้ไว้น้องต้องเป็นคำชนิดเดียวกันคำชนิดเดียวกันในที่นี้หมายความว่าถ้าเป็นนามก็ต้องนามเหมือนกันกริยาเป็นกริยาเหมือนกันนะจ๊ะวิเศษเหมือนกันโอเคนะอันเนี้ยตัดช้อยได้เยอะบอกเลยเลวซามนะความหมายเหมือนหรือต่างกันเหมือน นะแปลว่าชั่วเสือศาสตร์ความหมายเหมือนกันนะแปลก็คือเสือนั่นแหละศาสตร์นี่เป็นภาษาถิ่นนะหนักแน่นนะเหมือนกันดูดดื่มคับแคบเดือดร้อนแบบนี้บีบคั้นข่มเหงเด็ดขาดนะไอ้คำว่าข่มเหงเนี่ยเหงเป็นภาษาโบราณแปลว่าข่มนะน้องนะดูแลตัดสินสินเป็นภาษาโบราณแปลว่าตัดด่าทอเป็นภาษาโบราณแปลว่าด่าไม่ใช่แปลว่าตัดโถมอยู่ใกล้กันชั่วดีอ่ะอันนี้เริ่มเป็นความหมายตรงกันข้ามแล้วผิดถูกเป็นตายแพ้พ่ายอ้าวพี่แพ้พ่ายไม่ได้ความหมายเหมือนกันหรอผิดน้องแพ้พ่ายเป็นความหมายตรงกันข้ามแพ้แปลว่าชนะนะในสมัยก่อนพ่ายแปลว่าแพ้นะไอ้แพ้เนี่ยแปลว่าวินพูดเป็นภาษาอังกฤษดูง่ายกว่าไอ้พ่ายนี่แปลว่า lose นะจ้ะแบบนี้เห็นไหมได้เสียแบบนี้ยากง่ายช้าเร็วนะอันนี้คือซ้อนเพื่อความหมายก็คือคำที่มีความหมายสองคำนะจะเป็นความหมายเหมือนกันหรือตรงกันข้ามก็ได้มาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะแล้วความหมายมันก็จะอยู่ที่คำใดคำหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าชั่วดีผิดถูกยังไงนะเป็นตายแพ้พ่ายพ่ายแพ้นะแพ้พ่ายหรือว่าพ่ายแพ้ก็คือความหมายอยู่ที่คำว่า lose นะคำว่า lose นั่นเองไปแล้วนะได้เนาะคือความจริงอันเนี้ยมันต้องไปเจอคำนะเห็นไหมน้องสังเกตดูว่ามันจะเป็นคำชนิดเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดแล้วอันนี้ดอกจันไว้ทำไมเลวซามเป็นคำอะไรคำวิเศษเสื่อศาสตร์เป็นคำน้ำหนักแน่นเป็นคำวิเศษดูดดื่มกริยาคับแคบเป็นวิเศษเดือดร้อนเป็นอะไรอุ้ยอันนี้มันยาวไปเนาะเดี๋ยวน้องจะหาว่าพี่มั่วอ่ะตรงนี้ก็แล้วกันนะเดือดร้อนเป็นอะไรเป็นกริยาเป็นวิเศษนะบีบคั้นวิเศษข่มเหงกริยาเด็ดขาดเป็นไงเป็นวิเศษนะจ๊ะตัดสินเป็นกริยาโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นแล้วไปได้ไปต่อได้ซ้อนเพื่อเสียงนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเสียงพยัญชนะต้นเดียวกันนะเสียงพยัญชนะต้นเดียวกันนะน้องเช่นถ้าเป็นเสียงเงือก็จะเป็นเสียงเงือเหมือนกันโอเคไหมถ้าเป็นเสียงเสอก็จะเป็นเสียงเสอเหมือนกันเช่นอะไรแล้วมันก็มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือมีอย่างน้อยหนึ่งพยางค์ไม่มีความหมายเช่นเงื้องะแยกออกปุ๊บเป็นเงื้อกับงะอ้าวไม่มีความหมายแต่มารวมกันปุ๊บเงื้องะอ้าวมีความหมายเฉยเลยอ่ะนะเอะอะแยกออกปุ๊บเป็นเอะกับอะฮึอะไรสระเสียงสั้นหรอสระแท้หรอไม่ใช่เอะอะปุ๊บแปลว่าเสียงดังนะงอแงงุ่มง่ามโฉ่งฉ่างฟูมฟายโฉ่งฉ่างคืออะไรโฉ่งฉ่างก็คือโจ่งแจ้งนะฟูมฟายก็คือร้องไห้ต่อแตะเป็นอะไรกันเด็กอะวัยกำลังหัดคลานเราเรียกว่าต่อแตะนะคนเราก็จะแบ่งออกเป็น4วัยนะต่อแตะเต่งตึงตรงเตงและต้องตายนั่นเองนะจ๊ะไม่เกี่ยวอันนี้ก็นอกเรื่องไปเรื่อยนะต่อแตะก็เด็กไงนะเต่งตึงก็เป็นวัยรุ่นตรงเตงก็คือเป็นวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนนะต้องตายนั่นคือไม้ใกล้ฝั่งนั่นเองนะจ๊ะตุ้งติ้งตุ้งติ้งคืออะไรตุ้งติ้งคือลักษณะนะของคนที่เขาเรียกว่าอะไรดูหน้าทนุถนอมอ่อนช้อยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือตุ้งติ้งไอ้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆจี้ห้อยออกมานะเหมือนกันหนุ่งหนิงนะโวยวายซุ่มซ่ามอะไรแบบเนี้ยนะโอเคไหมเวอะวะอย่างนี้ก็ใช่นะแผลนี้เวอะวะโอ้โหดูมันใหญ่โตแล้วก็รุนแรงมากซุ่มซ่ามอะไรแบบเนี้ยไปดูต่ออันนี้คือคำซ้อนเพื่อเสียงน้องจบเลยเนี่ยคำซ้อนเนี่ยจริงเปล่าพี่จริงนะเพราะการสร้างคำชนิดที่5ก็คือคำสมาสนะคำสมาสแบบไม่มีสนธินะหรือเราจะเรียกว่าคำสมาสเฉยๆก็ได้นะคำสมาสเฉยๆก็ได้นะบางตำราใช้คำว่าคำสมาสนะบางตำราใช้คำว่าคำสมาสแบบไม่มีสนธินะทำไมพี่ถึงเลือกใช้คำสมาสแบบไม่มีสนธิเดี๋ยวการสร้างคำข้อที่6ก็จะเป็นคำตอบนะลักษณะของคำสมาสน้องมีอยู่4ข้อคือแขกหลังฟังเขียนจำไว้4ข้อนี้แขกหลังฟังเขียนยังไงมันคือแขกหลังฟังเขียนยังไงพี่ทำไมพี่พูดแค่4คำนี้แล้วมันถึงจะรู้เรื่องคำสมาสเลยน้อง แขกคือภาษาแขกคือภาษาบาลีสันสกฤตคำที่จะมาสมาดกันได้จะต้องเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะอันเนี้ยพี่เขียนไว้ปกับสก็แล้วกันก็คือบาลีสันสกฤตนะหลังก็คือแปลจากหลังมาหน้าแปลจากหลังมาหน้านะนะฟังคือออกเสียงสระตรงกลางออกเสียงสระตรงกลางตรงกลางคืออะไรตรงกลางคำนั่นแหละนะเขียนก็คือไม่มีสระอะนะไม่มีอะหรือว่าอันนี้น้องเขาเรียกว่าทันทคาตกลางคำเนาะมาดูซิมาดูประวัติบวกกับศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์น้องประวัติบวกกับศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์เปลี่ยนสีปากกาก่อนนะเป็นประวัติศาสตร์น้องดูสิคำว่าประวัติกับคำว่าศาสตร์อย่างเงี้ยมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตแน่นอนนะแล้วมาชนกันปุ๊บแขกหลังแปลจากหลังมาหน้าศาสตร์ก็คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับอดีตถูกไหมถูกไหมฟังเวลาชนกันปุ๊บมันจะเด้งตรงกลางขึ้นมาเด้งปุ๊บนะเอาเด้งปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมคำว่าติเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแต่ก่อนเนี้ยเราไม่ออกเสียงติเลยแต่พอรวมกันปุ๊บประวัติศาสตร์เห็นไหมเด้งขึ้นมาทันทีฟังเขียนเสร็จปุ๊บไม่มีสระอะหรือการันตรงกลางนี่ไงไม่มีเพราะอันเดิมมันก็ไม่มีนี่ไงตรงกลางก็ไม่มีนี่ไงแขกหลังฟังเขียนต่อไปมาดูต่อชลมากไม่ใช่ชลมากไม่ใช่ชลมากนะชลมากมากในที่นี้แปลว่าหนทางนะมากหรือมันคาเนี่ยนะชลมากจากชนบวกกับมากเป็นชนละมากเห็นไหมมันเด้งเสียงตรงกลางขึ้นแขกหลังชนละแน่นอนนะชนละประธานมากเป็นคำบาลีสันสกฤตแน่นอนชนกันปุ๊บแขกหลังฟังเขียนไม่มีสระอะตรงกลางหรือการันตรงกลางนะการบวกกับบุรีนะการแปลว่าทองคำบุรีแปลว่าเมืองรวมกันเสร็จปุ๊บกาญจนบุรีโอ้โหเด้งมาทั้งจะทั้งนะเลยทีเนี้ยเห็นไหมแขกหลังแปลจากหลังมาหน้าก็คือเมืองแห่งทองคำนะแล้วยังไงฟังจะนะนะยังไม่ชัดอีกเหรอจะนะบุรีนะแล้วเขียนก็คือนี่ไงอะไรธนาคารหายไปไหนเห็นไหมไม่มีแล้วนี่ไงน้องลองดูสิธนาคารไปไหนเห็นไหมเนี่ยนี่ไงแขกหลังฟังเขียนจบเลยนี่คือคำสมาดนะยกเว้นคำหนึ่งที่มีไอ้ธนาคารเนี่ยกลางคำก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคำเดียวนะก็ฉันมีชื่อเฉพาะฉันก็ยกเว้นได้นะแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะโอเคไหมสำหรับคำสมาดแบบไม่มีสนธินี่คืออย่างรวดเร็วบอกเลยรวดเร็วมากรวดเร็วสุดๆโอเคนะไปต่อแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะใครไม่ทันย้อนกลับไปฟังใหม่นะอย่าลืมว่าต้องเป็นคำที่มาจากภาษาแขกเท่านั้นภาษาแขกคือภาษาอะไรนะพี่ทวนหน่อยคือภาษาบาลีและสันสกฤตถูกต้องเก่งมากน้องนะจ๊ะพี่ถามว่าทุนเมืองร้อนร้อนอยู่ที่ไหนทุนเมืองเรือนวังเจ้าไม้ค่าความงานนั่งนาเนี่ยน้องว่าไอ้คำพวกนี้น่าจะเป็นคำแขกไหมเป็นไหม3 2 1ตอบถูกต้องอันนี้มันไม่ใช่คำภาษาแขกน้องดูสิเนี่ยมันน่าจะเป็นคำภาษาอะไรเราเรียนคำไทยแท้และคำภาษาต่างประเทศไปแล้วนะคำตอบคือถูกต้องน้องอันนี้มันคือไทยแท้ๆเลยไทยแบบไม่มีอันอื่นปนเลยนะดำเนินบันเทิงโอ้โหแค่นี้น้องสรานปุ๊บกลายเป็นสำราญโอ้โหคำอะไรแน่นอนเขมรแน่นอนแบบเนี้ยคริสเคมีประแตนโอ้โหไม่ต้องสืบเลยอันนี้เป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษแน่นอนพี่แทนด้วยตัว E ก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะน้องจะได้ไม่ต้องพบกับตัวอักษรอันงดงามของพี่นะจ๊ะเช่นทุนทรัพย์เจอคำว่าทุนทรัพย์ปุ๊บเป็นคำสมาดไหมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะทุนเป็นคำอะไรคำไทยไงพลเมืองเป็นไหมไม่เป็นเพราะเมืองเป็นคำไทยพลเรือนไม่เป็นราชวังไม่เป็นเพราะวังเป็นคำไทยเทพเจ้าไม่เป็นเพราะเจ้าเป็นคำไทยผลไม้ไม่ใช่เพราะไม้เป็นคำไทย คุณค่าหรือคุณค่าไม่ใช่ค่าเป็นคำไทยพลความไม่ได้เห็นไหมราชดำเนินไม่ได้อะไรแบบเนี้ยโอเคไหมเนี่ยโอเคนะไปเคมีคริสประแตนก็ไม่ได้ราชประแตนนะน้องอาจจะงงว่าพี่ประแตนเนี่ยมันเป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆหรอน้องมันเป็นคำภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่มันเพี้ยนมานะมันเป็นคำที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคำสมัยก่อนนี้ด้วยความที่สมัยก่อนเนี้ยคือเราอ่ะก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้หูฝรั่งพูดคำว่า pattern เราได้ยินเป็นประแตนนะจ๊ะเหมือนกับฟอสฟอรัสอ่ะชื่อท่านหนึ่งอ่ะนะเราได้ยินเป็นฝาสุภเรศอย่างเงี้ยก็ฝาสุภเรศมาเรื่อยมานะจ๊ะก็ประมาณนั้นก็เหมือนกันกับอีประแตนนี่แหละก็คือแพทเทิร์นนะชุดราชประแตนก็คือถ้าเรื่องแพทเทิร์นเนี่ยก็คือเขาใช้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์นะนั่นแหละก็คือชุดที่เอาไว้สำหรับเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์โอเคไหมเนี่ยโอเคไหมสมาร์ทแบบไม่มีสนธิแค่นี้นะแค่นี้นะข้างบนทุนเมืองอันนี้จนถึงนั่งนาเนี่ยเป็นคำไทยนะตรงกลางเป็นคำเขมรนะข้างล่างเป็นคำภาษาอังกฤษนะจ๊ะไปดูต่อแล้วนะชนิดสุดท้ายแล้วน้องบอกสักทีเถอะพี่นะใช่ไหมนั่นแหละเราดูคำสมาร์ทแบบมีสนธินะคือคำสุดท้ายบางตำราใช้การสนธิบางตำราใช้คำสนธิซึ่งพี่ไม่เห็นด้วยกับการใช้คำสนธิเพราะสนธิมันเป็นคำสมาร์ทชนิดนึงนะเพียงแต่ว่ามันเป็นสมาร์ทแบบมีการเชื่อมคำเฉยๆน้องคงเคยได้ยินสมาร์ทชนสนธิเชื่อมนี่ไงตะกี้เนี่ยชนแล้วชนปุ๊บเด้งตรงกลางนะนั่นคือสมาร์ทส่วนสนธินั่นคือเชื่อมกันนะเชื่อมกันเข้าไปนะบางตำราใช้การสนธิโอเคได้พี่ยอมรับเพราะมันไม่ใช่คำอีกแบบนึงอ่ะมันเป็นการสร้างคำเฉยๆนะการสร้างคำโดยการเชื่อมคำนะอย่างเช่นชนบวกอะไรแล้วเราจะเชื่อมคำยังไงส่วนใหญ่ไอ้คำข้างหลังเนี่ยจะเป็นออ่างขึ้นต้นทั้งนั้นแหละนะออ่างขึ้นต้นทั้งนั้นแล้วยังไงพอออ่างขึ้นต้นแล้วก็เกิดการกลืนเสียงกันเข้าไปเนาะกลืนเสียงยังไงเราก็ตัดออ่างทิ้งชืบตัดออ่างตัวของคำหลังทิ้งแล้วเราเอาพยัญชนะนะพี่ย้ำพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำหน้าคือลอลิงไปแทนปุ๊บได้เลยเสร็จสับปุ๊บเป็นชลาลัยจบแล้วน้องจบเลยถ้าน้องได้คำว่าชลาลัยที่เหลือน้องได้หมดเลยนะอีกรอบใครฟังไม่ทันอีกรอบใครที่หลับอยู่ง่วงเงาหานอนอยู่ตั้งใจฟังพี่นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าน้องได้ตรงนี้การสมาร์ทเนาะการสนธิน้องจะง่ายมากนะวชิระบวกอาวุธทำยังไงนะตัดออ่างข้างหลังทิ้งเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำหน้ามาแทนเป็นวชิราวุธเห็นไหมง่ายไหมง่ายเหมือนกันมหะบวกอนพก็เป็นตัดทิ้งเอาหอหีบมาแทนก็กลายเป็นมหันพนี่ไงยากตรงไหนอ่ะการสนธิอ่ะที่น้องบอกยากๆอ่ะง่ายป่ะแค่นี้เองน้องนี่คือการสนธิเนี่ยสนธิธรรมดาเลยง่ายๆนะโอเคไหมโอเคนะไปดูต่อไปดูต่อแล้วนะคือสนธิมันก็ง่ายแหละง่ายจริงๆแต่มันก็จะมีการแผลงสระหลังเพื่ออะไรเพื่อความไพเราะของเสียงนะไม่ได้มีอะไรมากมายซึ่งความจริงแล้วถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกนะสำหรับเรานะสมาร์ทแบบมีสนธิแผลงสระหลังบางตัวแผลงได้เช่นสระเป็นสระอานะก็เพื่อให้มันเพราะแค่นั้นเองจากเนี้ยสระอาแผลงเป็นสระอาซับตัดออ่างทิ้งนะแบบนี้เนี่ยพี่เขียนออ่างให้ดูด้วยก็ได้ออ่างสระอาตัดออ่างทิ้งเอาชอช้างเข้าไปแทนนะได้คำว่าอะไรข้างล่างเหมือนกันเอาออกเปลี่ยนเป็นอาตัดออ่างทิ้งเอากอไก่เข้ามาใส่แทนข้างบนได้อะไรเป็นราชานุสาวรีนี่ไงยากตรงไหน ใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรเอกานุเคราะห์เป็นไงยากไหมไม่ยากนะนี่คือสระหลังตัวแรกนะอะเป็นอาไปดูต่อสระหลังตัวที่2คืออิเป็นเอน้องดูอิเป็นเอไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนจากสระอิเป็นสระเอแค่นั้นเปลี่ยนจากอิเป็นเอลงมาข้างหน้าตัดออ่างทิ้งเหมือนเดิมจากคดบวกอินก็จะกลายเป็นคะเชนน้องต้องระวังนะน้องต้องระวังจริงๆเพราะเนี่ยสระเออยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้าไปแทนก็คือชอช้างชอช้างมันต้องเข้าไปแทนตำแหน่งออ่างนะน้องซึ่งตำแหน่งออ่างมันคือตรงนี้นะก็เข้าไปแทนเลยนะระบวกอีสวนตัดทิ้งรอเรือเข้าไปแทนเป็นนะเรสวนอ๋อแบบนี้นี่เองนะนระแปลว่ามนุษย์นระแปลว่าคนอีสวนแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่นะผู้ยิ่งใหญ่แห่งคนทั้งปวงนะผู้ยิ่งใหญ่แห่งประชาชนทั้งปวงนะแบบนี้โอเคไหมนี่คือสระหลังอิเป็นเอนะไปต่อใครไม่ทันย้อนดูเองนะอุเป็นโอคราวนี้จากอุเป็นโอแล้วตัดออกเป็นโอเหมือนเดิมนะคือออ่างอยู่ตรงไหนไปแทนตำแหน่งนั้นน้องก็กลายเป็นชะโลทอนแค่นี้เองนะอุบายตัดออกนะเป็นสระโอเอารอลิงแทนก็กลายเป็นกูดสะโลบายเห็นไหมไม่ยากเลยนะเห็นไหมไม่ยากเลยนี่คือการแผงสระหลังหมดแล้วทีเนี้ยเป็นการแผงสระหน้าบ้างแล้วทีเนี้ยสระหน้าสระหลังจะแผงจากสระเป็นสระหน้าจะแผงจากสระเป็นพยัญชนะมี2ตัวนะคืออีกับอูนะอีจะแผงเป็นยอนะอีจะแผงเป็นยอเช่นสามัคคีกับอาการน้องถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยมันมีคอควายเบิ้ลนะให้เราตัดทั้งคำตัดทั้งคอควายแล้วก็สระอีนี่เลยแล้วเปลี่ยนเป็นยอยักษ์จากนั้นทำเหมือนเดิมตัดออ่างทิ้งแล้วเอายอยักษ์เข้ามาแทนเป็นสามัคคยาการนะโอเคไหมกิตติเหมือนกันตัดออกนะเป็นยอยักษ์แล้วก็เอาออ่างทิ้งเอายอยักษ์มาแทนเป็นกิตตยากรแบบนี้โอเคไหมโอเคนะนี่คือการแผลงสระหน้าจากอีกลายเป็นยอไปดูต่อทีเนี้ยแผลงสระหน้าอูเป็นวอน้องอูเป็นวอไหนดูซิมันจะเป็นยังไงเหมือนเดิมเปลี่ยนจากอูเป็นวอแหวนจากนั้นก็เหมือนเดิมตัดออ่างทิ้งแล้ววอแหวนไปแทนนะสินธุบวกกับอานนท์ก็สนธิกับอานนท์ก็จะกลายเป็นสินอะไรนะสินทวานนท์แค่นี้เองยากไหมไม่ยากอ้าวธาตุกับอากรพี่ให้ทำเองก่อนเป็นอะไรเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยก็จะได้คำว่าธาตุตะวากรนี่ไงการสนธิโอเคไหมโอเคนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นคำสมาสแบบมีสนธิหรือไม่มีสนธิให้น้องลองทำย้อนกลับนะลองทำย้อนกลับดูย้อนกลับยังไงนะเดี๋ยวพี่ใช้กระดานตรงนี้เลยนะให้น้องลองทำย้อนกลับเช่นคำว่าวิทยาศาสตร์เหมือนกับคำมูลกับคำผสมเลยให้น้องตัดครึ่งเลยวิทยาศาสตร์แยกออกได้เป็นวิทยากับศาสตร์ถ้าแยกออกมา2คำแบบนี้สมบูรณ์แล้วพี่ถือว่าวิทยาสมบูรณ์แล้วกับคำว่าศาสตร์สมบูรณ์แล้วอันนี้เป็นสมาสแน่นอนนะแยกออกมาแล้วมันต้องเป็นคำแขกด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอีกคำเนาะโอเคไหมอ้าวคำว่าชนละประทานนะแยกออกมาปุ๊บเป็นคำว่าชนกับคำว่าทานน้องเวลาน้องแยกน้องต้องมีเซนส์นะไม่ใช่ว่าน้องแยกออกมาเป็นชนประกับคำว่าทานน้องคำว่าชนประมันมีความหมายไหมไม่มีนะต้องเป็นชนกับคำว่าประทานอันนี้ก็เป็นคำสมาส นะจ๊ะไปดูต่อทีเนี้ยแล้วยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเนี้ยล่ะชลาลัยเนี่ยชลาลัยไม่เอาคำนี้ยกตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวน้องจะหาว่าง่ายนะเป็นวิทยาลัยวิทยาลัยแยกออกมาปุ๊บพี่แยกได้วิทยากับคำว่าลัยน้องเชื่อว่าลัยเฉยๆมีความหมายปะไม่มีถ้าไม่มีแล้วทำไงเอาใหม่นะขยับใหม่เป็นนี่วิทยาโอเควิทยาเติมการันเข้าไปได้นะเป็นวิทย์นะกับไอเนี่ยโอ้ยทำไมสระอามาอยู่ตรงกลางแสดงว่าตัวไหนมันหายไปหรือเปล่าถูกต้องน้องอันเนี้ยพอตัดแล้วมันจะเหลือโวโวให้เราเติมออ่างเข้าไปเป็นอาลัยนะอันนี้เป็นวิทยาบวกอาลัยอันนี้เป็นสนธิน้องอ้าวพี่อาลัยแปลว่าอะไรอาลัยในภาษาไทยแปลว่าโศกเศร้าถูกไหมไว้อาลัยแต่อาลัยในภาษาบาลีสันสกฤตแปลว่าแหล่งนะวิทยาลัยก็คือเป็นแหล่งความรู้วิทยาแปลว่าความรู้อ๋อแบบนี้นี่เองนะโรงเรียนใครลงท้ายด้วยวิทยาลัยอ๋อโรงเรียนเราเป็นแหล่งความรู้นะจ๊ะนั่นแหละโอเคไหมโอเคนะกับการดูภาษาไม่ใช่ดูภาษาดูคำสมาร์ทและการสนธิโอเคเนาะโอเคถ้าโอเคแล้วพี่ไปต่อนะพี่ไม่รอนะพี่ไม่รอนะนะไม่ใช่อะไรมันยังเหลืออีกหลายเรื่องนะพี่ไม่อยากให้เราเหนื่อยมากพี่ก็จะพูดไปเรื่อยๆอันไหนสำคัญพี่ก็จะบอกนะอย่างตะกี้เนี่ยเรามาดูตัวอย่างคำไม่ใช่ตัวอย่างคำตอบตัวอย่างข้อสอบข้อใดมีจำนวนคำนามมากที่สุดอ้าวน้องนับเลยนับเลยนะจ๊ะได้ไหมให้เวลานับให้เวลาทำนะใครทำอยู่กดหยุดไว้กดพักไว้แล้วก็เดี๋ยวทำเสร็จเรามาดูเฉลยกันมาสำหรับน้องๆที่ทำเสร็จแล้วมาเรามาดูน้องตอบข้อไหนกันตอบข้อไหนข้อไหนข้อนี้ตอบข้อเอาตอบข้อ4นะจ๊ะอ้าวเรามาดูทำไมถึงตอบข้อ4เอาเราไปนับกันดีกว่าว่าข้อ1มีอะไรบ้างภูมิปัญญาความจริงภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็น1คำก็ได้นะความสามารถการแก้ปัญหาคนไทยมีกี่คำ4คำนะส่วนใหญ่ได้รับการสืบทอดแม้การสืบทอดมาจากมันรู้สึกว่าวงกลมแล้วมันดูเลอะเทอะนะพี่ขออนุญาตเส้นขีดเส้นใต้นะภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาของคนไทยนะส่วนใหญ่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษบางสิ่งอีกคำว่าบางสิ่งนี่ก็เป็นคำนามนะก็เกิดขึ้นใหม่นะจากประสบการณ์ก็เป็นคำนามนะอันนี้ได้กี่คำได้4คำเท่ากันนะแต่ละภูมิภาคของไทยมีภูมิปัญญานะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและประเพณีมีกี่คำเนี่ย2 4 5ได้5คำแล้วนะในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตซึ่งส่งผลไอ้คำว่าผลดีเนี่ยก็ใช้คำนามนะต่อการพัฒนาภูมิปัญญากี่คำเนี่ย2 4 6 7คำนะความจริงหรือน้องอาจจะนับการพัฒนาภูมิปัญญาเป็นคำเดียวกันก็ได้มันก็มากที่สุดอยู่ดีหรือเปล่าใช่ไหมนั่นแหละ1 2 3 4 5 6นี่ไงตอบข้อ4แน่นอนเป็นไงยากไหมนี่คือข้อสอบจริงๆนะน้องข้อสอบมันทำอย่างนี้จริงๆโอเคไหมโอเคไปดูต่อได้ไหมได้นะเราไปดูข้อสอบข้อถัดไปกันตัวเลือก2ข้อใดเป็นคำต่อไปนี้เป็นคำสมาร์ทแบบมีสนธิทุกคำย้ำว่าทุกคำเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องทำคือตัดๆนะน้องพี่จะบอกนะว่าอะไรที่มันมีสระอาอะไรแบบนี้สระโอสระเออะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นการสนธิหรือเปล่าเพราะว่าสระโอเนี่ยเปลี่ยนจากอุเป็นโอนะสระเอนี่เปลี่ยนจากอิเป็นเอสระอาเนี่ยเปลี่ยนจากอะเป็นอานะหรือบางทีสระอาเนี่ยมันก็อยู่ของมันอยู่แล้วนะโอเคนะอ้าวพี่ใบ้เท่านี้อ้าวแล้วทำมาเฉลยกันนะน้องตอบข้อไหนบ้างคำตอบที่ถูกต้องก็คืออะไรคืออะไรจะถูกไหมตอบ3กับ4นั่นเองน้องโอ้โหไม่น่าเชื่อว่า สิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราอย่างเดือนอย่างเงี้ยพี่บอกเลยตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคมเนี่ยชื่อเดือนเป็นคำสมาร์ทแบบมีสนธิหมดเลยนะมกราก็คือมกราคมนะก็คือเกิดจากมกระบวกกับอาคมมกระก็คือมังกรแพะทะเลนั่นแหละนะคือมังกรในแถบภูมิภาคของเราคือแพะทะเลนะมันไม่ใช่ดราก้อนเหมือนฝรั่งเขานะราศีมังกรของเราก็คือมันเป็นแพะทะเลนะอาคมนะตะกี้เนี่ยมกรากับอาคมแปลว่ามาถึงแล้วนะหมายความว่าราศีมังกรมาถึงแล้วนั่นคือมกราคมพอเข้าเดือนที่1อ๋อราศีมังกรมาถึงแล้วเนี่ยเดือนกันยายนอายนก็เหมือนกันอายนกับอาคมเหมือนกันเลยแปลว่ามาถึงแล้วกันยายนนะแปลว่าอะไรแปลว่าราศีของหญิงสาวมาถึงแล้วนี่กันยายนมิถุนายนราศีของคนคู่มาถึงแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วพี่ไปเฉลยก่อนดีกว่าเนาะวชิราวุธแน่นอนตะกี้นี้บอกไปแล้วคือวชิระบวกอาวุธนเรศวรก็คือนระบวกกับอิศวรนะเติมเข้าไปอิศวรเอกาทศรสก็คือเอกาบวกกับทศรสนี่แหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะอันนี้ไม่ถูกต้องตัดทิ้งไปนะปรมาจารย์ก็คือปรมะบวกกับอาจารย์นะเป็นอาจารย์ขั้นสูงสุดอาจารย์ที่เก่งกาจมากนะปรมะแปลว่าที่สุดนะจ๊ะปริศนาธรรมก็คือปริศนาบวกธรรมนี่แหละนะอย่าคิดมากปฏิมากรรมก็คือปฏิมาบวกกับกรรมนะปฏิมากรรมกับประติมากรรมต่างกันยังไงอ่านไหนๆก็พูดแล้วปฏิมากรรมนี้ต่างกันยังไงอ๋อต่างกันที่ปฏิมากรรมตรงนี้ปฏิมาตรงนี้เป็นภาษาบาลีส่วนปฏิมานี่เป็นภาษาสันสกฤตถูกเลยน้องนะเก่งมากนะที่มันมากกว่านั้นคืออะไรปฏิมานี้เราจะใช้กับเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นส่วนประติมานี้เกี่ยวกับงานปั้นงานต่างๆทั่วไปนะส่วนปฏิมานี้หมายถึงพระพุทธรูปหมายถึงเจดีย์อะไรเท่านั้นนะจ๊ะว่าแล้วก็ไปต่อดีกว่านะกันยายนก็คือกันยาบวกกันยะบวกกับอายนนะจ๊ะมิถุนาก็คือบวกอายนหมดเลยนะไม่มีอาคมปนมาเลยนิดนึงราชาไรก็คือราชบวกกับอะไรนะราชาบวกกับไรมีความหมายหรอวิทยาคมก็คือวิทยาบวกกับอาคมความรู้ได้มาถึงท่านแล้วว้าเป็นไงพิทยานุกูลอนุกูลแปลว่าตามมานะความรู้ได้ตามมาถึงแล้วนะความรู้ตามมาแล้วนะเมื่อเข้ามาเรียนแล้วความรู้จะตามมานั่นเองสุโขทัยก็คือสุขบวกกับอะไรเนี่ยสุขกับอุทัยนะเห็นไหมโอ้โหชื่อจังหวัดก็ยังเป็นนั่นเลยเป็นการสนธิเลยกาฬสินธุ์ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้เป็นสมาร์ทเฉยๆนะอันเนี้ยตัดไปนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวตัดไปกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นกรุงเทพมหากับนครมันก็ยังไม่มีการสนธิอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบ3กับ4โอเคไหมโอเคนะน้องอันนี้คือข้อสอบระดับยากแบบยากมากๆแล้วถ้าเกิดว่าน้องทำได้เนี่ยบอกเลยน้องเจอข้อสอบ O-NET มันจะออกมายังไงน้องก็ทำได้เชื่อพี่นะโอเคไหมน้องต้องโอเคแหละนะเพราะว่านี่คือเข้มข้นมากเลยนะน้องนะเหมือนกับการเขาเรียกว่าอะไรการย่อเวลาย่นระยะเวลาจากที่เรียนมาทั้งหมด3ปีให้มาจบภายในเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะข้อใดมีทั้งคำผสมและคำซ้อนน้องทั้งคำผสมและคำซ้อนน้องต้องกลับไปดูคอนเซปต์ก่อนว่าคำผสมและคำซ้อนคืออะไรคำซ้อนมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะคำผสมดูยังไงนะไปดูนะจ๊ะโอเคตอบหรือยังตอบแล้วตอบข้อไหนตอบข้ออะไรข้อนี้ตอบข้อ2นักมายากลข้อ1ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติพี่บอกเลยไม่มีนะประเทศไทยเป็นอะไรประเทศไทยเป็นคำผสมถูกนะทรัพยากรเป็นทรัพยาบวกกับอากรแปลว่าแหล่งกำเนิดนะทรัพยากรอันนี้เป็นสนธิธรรมชาติอันนี้เป็นอะไรเป็นสมาร์ทเพราะนั้นไม่เกี่ยวนะไม่ได้เป็นคำซ้อนนะจ๊ะตัดทิ้งไปข้อ1ตกรอบนะไปดูข้อ3การไฟฟ้านี่ไงเป็นคำผสมแน่นอนประกาศให้ประชาชนเป็นคำสมาร์ทนะจ๊ะแบบไม่มีสนธิร่วมกันประหยัดไฟไม่มีแล้วนะอันนี้เป็นคำผสมกับคำสมาร์ทแบบไม่มีสนธิไม่เกี่ยวตัดไปพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำ สมาร์ทแบบไม่มีสนธิเข้ามาในไทยราวพุทธศตวรรษก็เป็นสมาร์ทอีกนะจ๊ะอันนี้แย่เลยไม่มีทั้งประสมและสอนข้อนี้ตอบข้อ2เพราะอะไรน้องไปดูนะข้อ2เพราะว่านักมายากลเป็นคำผสมแสดงได้อย่างต่อเนื่องและคล่องแคล่วน้องถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยเห็นคำว่าคล่องแคล่วเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ผิดสิคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าน้องเห็นคำว่าคล่องแคล่วเนี่ยน้องตอบเลยนี่เป็นคำซ้อนและเป็นคำซ้อนคำเดียวที่อยู่ในนี้ด้วยนะเป็นไงคล่องแคล่วโอเคไหมโอเคได้ไหมเนี่ยได้นะนี่คือข้อสอบที่ยากมากเอายากจริงๆน้องนะน้องทำได้ไหมอ่ะถ้าทำได้พี่บอกเลยโอเน็ตอ่ะก็ไม่หนีจากนี้หรอกแต่ถ้าน้องคนไหนทำไม่ได้ข้อสอบในโอเน็ตบางปีมันจะถามว่าข้อใดมีคำซ้อนนะข้อใดมีคำผสมนะข้อใดเป็นคำผสมทั้งหมดข้อใดเป็นคำซ้อนทั้งหมดมันจะไม่เอามารวมกันอันนี้คือปีที่มันยากนะพี่ก็หยิบมาปีที่มันยากนะสังเกตดูข้อสอบพี่ส่วนใหญ่จะเป็นยากถ้าเกิดว่าพี่เพราะอะไรทำไมพี่ถึงเลือกข้อยากมาถ้าเกิดว่าข้อยากน้องทำได้ข้อง่ายน้องก็ทำได้นะทำไมที่เลือกเอาคำผสมและคำซ้อนมาอยู่ในข้อเดียวกันถ้าเกิดว่าน้องรู้คอนเซปต์คำผสมถ้าถามคำผสมอย่างเดียวน้องก็ทำได้เอาคำซ้อนมาถ้าเกิดว่าถามคำซ้อนอย่างเดียวน้องก็ทำได้โอเคไหมโอเคนะมาไปดูต่อในที่นี้ก็คือเรื่องที่4แล้วล่ะก็คือเรื่องวลีและประโยคนะซึ่งเป็นเรื่องที่น้องๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ชอบเรื่องอะไรวะเนี่ยนะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิดพี่มีวิธีทำให้น้องดูมันง่ายมากวลีและประโยคมันดูแบบง่ายไปเลยอะนะโอเคงั้นเรามาต่อกันเลยนะติดตามรับชมติวโอเน็ตวิชาภาษาไทยได้ในตอนต่อไปดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Yes iStyle Channel และติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Yes iStyle